จ้ะน้องกราบคุณแม่ชื่อสันติรัตน์ค่ะอัญชลีพันธนาขอกราบพระบรมคุณแม่เรื่องฝันของเจ้าค่ะก
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปเจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยที่ได้มีโอกาสที่จะนั่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันในวันนี้ในฐานะของลูกศิษย์ที่ได้มากตัญญูต่อพระเดชพระคุณท่านอาจารย์นะคะการสาธยายพระไตรปิฎกในวันนี้และครั้งที่เคยผ่านมาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียยังนำความเจริญก้าวหน้ามาถึงพวกเราทุกวันนี้คุณแม่จำได้ว่าครั้งแรกที่คุณแม่ได้ไปแสดงธรรมในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งส่งอีเมลไปขออนุญาตที่จะบวชเป็นพุทธสาวิกาอายุ5ขวบหลังจากที่เราสาธยายพระไตรปิฎกเรารู้ว่าถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราก็ได้เรียนรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นการที่คุณแม่ได้บทเรียนได้ขอเข้ามาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยด้วยความไม่ถูกรังเกียจเรื่องเพศเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศและจากการที่เราได้อนุญาตให้มีเด็กผู้หญิงเข้ามาบทเรียนในวันนั้นก็ทำให้คุณแม่ได้สามารถที่จะนำเด็กผู้หญิงและผู้หญิงหลายร้อยคนได้ไปบวชที่พุทธคยาโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ถ้าผู้หญิงหนึ่งคนไม่ปฏิเสธการให้โอกาสและมีผู้ที่ได้รับโอกาสแล้วใช้โอกาสนั้นเป็นไปเพื่อศึกษาหรือศึกษาอย่างมีปัญญาศีลสมาธิพระราคะโทสะและโมหะเสียได้เอาระดับเบาบางก็ยังดีในระดับของพระอริยะบุคคลเบื้องต่ำเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยอยู่แล้วการที่วันนี้ได้พาผู้ที่บวชใหม่และผู้ที่บวชเก่ารวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเกือบร้อยชีวิตมาที่นี่ก็เพื่อจะถวายงานพระเดชพระคุณว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้กวักมือเชื้อเชิญวิงวอนขนาบมันต้องเกิดผลจากการปฏิบัติ
ถ้าเราลงทุนในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนไหมหรือเราจะมัวแต่คร่ำครวญอยู่ในจุดอ่อนซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากมันได้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรือใช้คำว่ารู้จักการใช้จังหวะของชีวิตให้อยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีมรรคจิตมรรคภาวนาเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนนั่นคือความเท่าเทียมไม่ต้องเรียกร้องลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ใครมาได้เร็วไวก็จะว่องไวเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงจำนวนมากมายที่ได้มีโอกาสไปบวชต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มพุทธสาวิกาถ้าอาจารย์ก็จะให้ฉายาเราเรียกว่าเป็นบูดิสเนมเนาะเดี๋ยวนี้มีเด็กผู้หญิงที่กำลังแบ่งบานอยู่มากมายเจ้าค่ะแล้วก็มีผู้ที่อาจจะไม่ใช่เด็กแต่เป็นสตรีที่มีสติอีกมากมายและหลายคนที่ไปที่นั่งก็นั่งอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเป็นการลงทุนที่ผ่านหัวใจของคนและถ้าเผื่อหัวใจของคนคนนั้นมีมรรคจิตมรรคภาวนาจนเข้าไปถึงหนทางอันประเสริฐอย่างมีมรรคสมังคีคนคนนั้นมีเป้าหมายคือสว่างแน่นอนเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถเกิดมรรคสมังคีได้ในทุกลมหายใจเข้าออกของเรามีปัญญาศีลสมาธิเราเดินด้วยมรรคจิตจิตที่เดินอยู่บนปัญญาศีลสมาธิเนี่ยมันต้องเป็นมรรคสมังคีนิพพานเป็นเป้าหมายอยู่ที่พวกเราจะลงทุนไหมไม่ต้องตอบคนอื่นตอบตัวเองเมื่อคณะสงฆ์ท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะทำงานที่ทำให้เราเห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสและใช้โอกาสเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นทำมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นดังเกราะของรถมีฮิริเป็นดังปทุนของเรามีความเพียรเป็นดังวงล้อมีอริยมรรคเป็นหนทางพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางแต่เราต้องเดินเองนะเป้าหมายของเราคือนิพพานเรามีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเพราะฉะนั้นการที่เราอบอุ่นอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นที่มีสังฆะหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราจะไม่เหงาเลยนะในขณะที่สังคมในภาวะหลังโควิดเนี่ยหลายคนกำลังต่อสู้ดิ้นรนหลายคนเหนื่อยหลายคนอยากหลับหลับยาวๆแต่เราต้องตื่นนะการตื่นเพราะเรารู้เท่าทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจึงตื่นจากการเข้าไปคุกคีแล้วเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงเนี่ยนี่แหละคืองานของพุทธะล่ะคุณแม่จึงรู้สึกซาบซึ้งทุกครั้งที่คุณแม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลือกที่จะฉลาดในทางแล้วเลือกที่จะอยู่กับโลกอย่างมีอิสรภาพเพราะเราเลือกได้เราเลือกที่ไปของเราไ
ไม่มีตัวตนไร้ความเป็นฉันเป็นของฉันเมื่อไหร่เราก็อยู่ในโลกนี้อย่างไม่เหงาถ้าเราเป็นฤดูกาลหนึ่งที่แมลงวันตอมไม่ได้เธอก็จะรู้ว่าดอกไม้ที่หอมทนลมแปลว่าอะไรก็ต้องอยู่ที่เราฝึกความรู้ที่มันต่างกันไม่ใช่รู้มากหรือรู้น้อยแต่อย่ารู้ผิดแล้วต้องฝึกที่จะถอดถอนอวิชชาถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้าทายพวกเราว่าถ้าพระองค์ทำได้ใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นใครที่ทำได้ก็ต้องใช้หนทางอันประเสริฐที่พระองค์ทรงชี้นั่นแหละเป็นไปเพื่อการให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือการเดินทางอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นอย่างมีมรรคจิตมรรคภาวนามีปัญญาศีลสมาธิจนกระทั่งมันสั่งได้คุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้การถ่ายทอดของเราจะได้มีโอกาสเปิดเส้นทางของเราอีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้ธรรมะเพราะเราเชื่อว่าการใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นมันเป็นงานของพวกเราในยุคสมัยนี้จริงๆจริงไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแต่ก็ยังมีคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณในโอกาสที่พวกเราได้มารับใช้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ใช้ปัญญาที่จะใช้เราเป็นโอกาสที่เรารู้สึกได้ทุกครั้งเลยว่ามันเป็นสิทธิ์มีครูถ้าครูไม่ใช้มันไม่มีสิทธิ์นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเราจะได้มองเห็นว่าผู้หญิงที่มีสติเนี่ยเราเรียกว่าสตรีที่มีสติเนี่ยถ้าได้โอกาสถ้าสังคมให้โอกาสคุณแม่มั่นใจว่าสังคมก็จะพึ่งการที่ให้โอกาสอย่างนี้ได้ด้วยคุณแม่มั่นใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เป็นเพศแม่ที่มองเห็นว่ายุคสมัยที่เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันต่างกันเราก็ยิ่งจะต้องแสดงสิ่งที่คนยุคนี้เขาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเรียกว่าทันสมัยการทันอยู่ในปัจจุบันขณะรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็น่าจะเป็นความหมายของคำว่าทันสมัยอย่างแท้จริงและทุกครั้งที่เราเห็นการหลงอารมณ์เราหลงโลกไปเลยให้เรารู้มากแล้วเราหลงโลกไปเลยมันอันตรายมากนะอันตรายไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นแต่เกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะนั่นเองเพราะฉะนั้นจงเป็นสตรีที่ไม่มีอันตรายเราจะได้ปลอดภัยและเราก็ทำให้สังคมที่เราได้เข้าไปทำหน้าที่จะโดยสมมุติบัญญัติเรียกว่าอะไรก็ปลอดภัยด้วยฉันจึงบอกว่าในความหมายสตรีคือสติเป็นคำเดียวกันนะสตรีคือสติมีคนแอบกระซิบคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นสตรีคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่บอกไม่ใช่หรอก
จะบอกให้สติมีอยู่ในทุกคนสติมีอยู่ในลูกหญิงลูกชายทุกคนเวลาที่เราสาธยายพระไตรปิฎกคุณแม่จำได้ว่าพอคุณแม่กลับมาจากการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งคุณแม่ก็มาทำการสาธยายเถรีคาถาเลยนะสนุกมากเลยที่คัดคำสอนที่สอนผู้หญิงเดี๋ยวกลับไปวันนี้ก็จะมีเถรีคาถาเจ้าค่ะทั้งที่หุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรเราคุยกันมาตั้งแต่เช้าถ้าอาจารย์พอทราบว่าเราเป็นคนจับประเด็นแม่นค่ะพวกนี้หาเตรียมสาธยายเถรีคาถากันละเล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่หวังโมเชิญเมื่อได้โอกาสจงใช้โอกาสให้เป็นอย่าเป็นคนด้อยโอกาสเพราะใช้โอกาสไม่เป็นแล้วใช้โอกาสอย่างสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยใช้โอกาสอย่างเคารพโอกาสด้วยกตัญญูต่อโอกาสนั้นด้วยทำงานอย่างไม่รอให้ใครใช้เพราะมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในงานและหน้าที่ที่เราต้องทำคือทำเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นด้วยถ้าถอดถอนอวิชชาได้ก็ถอดถอนอุปทานได้ตัณหาไม่มีอุปทานจะมีได้ยังไงกระทบมันมีอยู่แล้วมีสติรู้ทันเวทนาไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วคือคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งในวันที่พระองค์บอกกับมารซึ่งในวันตรัสรู้ก็ยังมีมารอยู่นะก็แตะไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนโลกให้ไม่มีมารเป็นไปไม่ได้แต่แตะไม่ได้ต้องทำยังไงถ้าเราเห็นว่าการเห็นชอบของเรามันเป็นหนึ่งในงานที่เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกระทบมันไว้แน่หรอกคุณแม่ยังกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ต้องเมตตาไปแผ่บารมีที่หุบเขาอย่างเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังเมื่อกี้ว่าในวันที่เอาพุทธสาวิกาศีลสิกมาตอกเสาเข็มที่พระมหาเจดีย์แห่งนี้ที่นี่ก็ยังร้อนมากเลยจำได้ว่ามีไม้อัดถ้ายืนอยู่นิดเดียวก็เป็นอะไรไม่ใช่จากด้วยอะพลาสติกหรืออะไรเพราะท่านอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ว่องไวในงานอยู่แล้วลูกศิษย์ก็ต้องวิ่งกันทันคุณแม่จำได้แล้วตอกปึ้งพุทธสาวิกานะที่มากันน่ะก็ประมาณนี้แหละแต่มันเป็นพุทธสาวิกาเด็กๆไงมีแก่ๆก็ประตุกนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ทวงท่านอาจารย์ว่าแม้ตอนตอกเสาเข็มที่เนี่ยคุณแม่ก็มาอยู่กับท่านไม่ได้ทวงแต่ว่าให้ท่านเห็นใจว่าอยากให้คนริษยาลูกศิษย์ต้องไปโควิดเนี่ยทำงานหนักมากแต่ใจเบาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือโอกาสที่เราต้องรับใช้ยิ่งเกิดสถานการณ์ของโควิดใครๆก็ว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่บอกแต่ความสุขดีมันยังต้องสุขอยู่สุขง่ายต้องสุขง่ายขึ้นเรื่องมรรคต้องง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่มรรคง่ายแบบมรรคง่ายนะคือต้องมีวินัยแล้วทำให้มันง่ายขึ้นต้องเป็นนักสู้เป็น
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแต่นิพพานยังต้องไปให้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นเราจะเห็นว่าทำไมถึงมีผู้คนจำนวนมากมายเข้ามาบวชเรียนในช่วงนี้เพราะว่าธรรมะพึ่งได้ไงหรือเธอว่าไม่จริงจริงกล่าวคำสาธุมาดังๆนี่แหละค่ะคืองานที่คุณแม่ต้องทำตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยเราบวชกันพรรษาเนี่ย119เมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์เราบวชอีก26ขอโทษนะตอนนี้สมัครบวชอีกมากกว่าครึ่งร้อยไปจนถึงนู่นแล้วกุมภาบวชกันทุกเดือนปลายเดือนนี้มาอีกเท่าไหร่อีกกี่สิบสรุปแล้วคือขอโทษเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนเข้าถึงธรรมมากขึ้นอะไรดีลูกอะไรดีคะสติปัญญาดีไงมันต้องหาดีให้ได้สักอย่างนึงสิคุณแม่บอกถ้าอาจารย์เจ้าขาลูกศิษย์ท่านอาจารย์เนี่ยเต็มไปชั่วราชอาณาจักรขอลูกศิษย์คนละ10บาทก็หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอาจารย์บอกทำไมเอาน้อยจังบอกเอาเท่านั้นแหละเพราะต้องการคนจำนวนมากที่จะเข้าไปเห็นเมล็ดพันธุ์ที่กำลังถูกบ่มเพาะอยู่คือเนื่องจากว่าอีกเกือบ30ชีวิตยังไม่เห็นหุบเขาเจ้าค่ะอธิบายให้เขาฟังไว้ก่อนว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปเขาจะเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเรามาชวนกันแจกของส่องตะเกียงเรามาชวนกันที่จะขนขวายขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากความงกจากความเห็นแก่ตัวจากความลังเลสงสัยไม่แน่ใจวันวันหนึ่งก็ไปตะคุบไปตะกามแล้วเราก็ไม่รู้เราเหนื่อยพอโควิดมารู้แล้วสิว่าเหนื่อยหยุดแล้วดูใคร่ครวญการได้หยุดและทบทวนเป็นการรีสตาร์ทที่ดีมากเราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นมันทุกอย่างมันส่งเสริมให้เรากลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นการสาธยายพระไตรปิฎกสองแผ่นดินที่เกิดขึ้นในสุวรรณภูมิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากการไปอินเดียไม่ได้สรรพกำลังทั้งหมดกลับมาที่นี่หมดเลยมาที่สุวรรณภูมิหมดเลยไม่อย่างนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปโอลันลาอากาศดีอินเดียหนาวใส่เสื้ออุ่นกินผักกรอบเขาบอกว่าจะไปอินเดียไปกันตอนนี้แหละคุณแม่จำได้ว่าคุณแม่ไปที่กุสินาราถ้าอาจารย์สมพงษ์เจ้าขาที่กุสินาราตอนไปนะยังไม่มีวัดไทยกุสินารานะเจ้าค่ะท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสแล้วตอนนั้นน่ะท่านอาจารย์ยอดนำคุณแม่ไปถ้าอาจารย์เจ้าค่ะโรงแรมเหมือนโรงแรมผีสิงเลยค่ะมีน่ากลัวมากแต่คุณแม่เนี่ยบวชพรรษาแรกและตรงกับวันที่31ตุลาคมวันเกิดทางโลกของคุณแม่คุณแม่อธิษฐานจิตอะไรรู้ไหมพรรษาแรกนะทั้งที่ยังคิดศึกทุกวันเนี่ยนะแต่เวลาอธิษฐานจิตอ้าวพอเธอก็เพิ่งบวชเธอก็จะคิดศึก9วันศึก15วันศึกเดี๋ยวเหอะฉันก็รู้มันอารมณ์เดียวกันแต่ตอนนั้นท่านอาจารย์ขาที่กุสินาราเนี่ยวันเกิดพี่นวลจันทร์เพียรธรรมเนี่ยเป็นเจ้าของทัวร์ก็เอาดอกไม้ไอ้ดอกไม้อินเดียดอกไม้สีแดงๆไอ้ดอกไม้อะไรคะเฟื่องฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณแม่ก็ดอกไม้น่ะอธิษฐานจิตตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรกันเราระหว่างที่นั่งกับตรงนั้นได้เลย
ขอให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายพูดไปได้ยังไงก็ไม่รู้ขอให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายตอนนั้นยังพูดต่อประโยคนี้ไม่เป็นว่าเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ยังพูดต่อประโยคนี้ไม่เป็นแต่พูดว่าขอให้วันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายคุณแม่ก็เอ๊ะพูดได้ไงอ่ะมันก็บวช40ปีที่แล้วนะแต่จำเมสเสจนั้นแม่นจนเดี๋ยวนี้ต่อได้ว่าขอให้การเกิดเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะต่างคนต่างวันเกิดก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันจะติดตามว่าอะไรก็นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้คนดูทางบ้านมีคนดูป่ะจ๊ะมีนะจ๊ะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าในช่วงนี้ท่านพอมีเวลามาที่วัดเนี่ยค่ะพุทธชยันตีสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะจะมีการสาธยายพระไตรปิฎกต่อไปอีกนะคะเข้าไปใน Facebook ของวัดได้เลยก็จะเห็นแล้วก็มีการถ่ายทอดด้วยค่ะวันนี้ก็เห็นการถ่ายทอดจากที่ลุมพินีมาอยู่ก็เป็นการทำงานสองแผ่นดินและไม่ว่าเราจะอยู่ในตรงไหนก็ตามขอให้ที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเราขอให้เราได้รู้ว่าชีวิตนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นและเมื่อใดที่มันทำลายอัตตาความยึดมั่นถือมั่นได้อุปทานถอดถอนได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีถ้าเราบอกได้ว่ารู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเวทนาได้ความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปทานหยุดฟักตัวในการต่อไปเลยเพราะเหตุปัจจัยของอุปทานคือตัณหาไม่มีทำไมตัณหาไม่มีเพราะเวทนามันสั้นมากมันเกิดดับฉับพลันเท่านั้นถ้าเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของความรู้สึกได้ตัณหาแตกไม่ได้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ลองไปอธิษฐานและภาวนาตลอดเวลาที่จะมีมรรคสมังคีให้ได้ในทุกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสังคมที่มันมีความสามัคคีมันก็งดงามในระดับนึงแล้วถ้าเผื่อมันมีมรรคสมังคีมันจะแข็งแรงมากและเป็นความแข็งแรงที่เราจะพึ่งหัวใจของเราได้เราจะไม่เหงาเลยและเราจะกลายเป็นผู้ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำสองอย่างคือสมถะวิปัสสนาได้ชื่อว่าเข้าคู่นั่นแฟนเพราะอริยมรรคอริยอัตถังคิกมรรคปรากฏขึ้นสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ชุดเลยพอที่ปัจจัยธรรมมาเป็นชุดเลยลองฝึกดูแล้วก็หวังว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติเราจะไม่ขัดแย้งไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังไม่ไปชนะใครแล้วใส่มงกุฎอยู่ในนรกอย่ารอคอยใช้โอกาสให้เป็นแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมแม้ขณะจิตเดียวก็น่าชมราตรีไม่ได้หมายถึงเวลากลางคืนด้วยนะขณะจิตเดียวก็น่าชมเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีโรคมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีธรรมารมณ์มากระทบใจถ้ารู้ทันสภาวธรรมนั้นแค่ยืนดูนะอย่าคุกคีให้เป็นคนยืนดูหรือเป็นอะไรที่เห็นอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเมื่อไหร่สัมมามรรคก็เกิดขึ้นอย่าลงไปเป็นผู้แสดงอย่าลงไปเป็นผู้กำกับลองฝึกไปแล้วมันก็มีแต่สติแหละมันไม่มีเพศแล้วเราก็ฝึกไปแล้วก็หวังในใจลึกๆว่าเฮ้ยชีวิตมันเกิดครั้งนี้แล้วมันต้องเอาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละเนี่ยบวชเนี่ยบวชให้พ่อให้แม่กันเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยพาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเข้าถึงอิสรภาพอย่างเงี้ยหรอกพอเข้าใจไหมจ๊ะ
นี่กล้องก็ต้องไปดูเขาสิมันมาดูคุณแม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นอีกถ้าอาจารย์เจ้าขาตอนนี้เปิดแพลตฟอร์มใหม่กำลังเทสดูว่ามีคนดูหรือเปล่าถ้าอาจารย์เราไม่ควรจะพูดยาวใช่ไหมเจ้าขาเลยไป16นาทีแล้วถ้าอาจารย์แลกเปลี่ยนหน่อยนะแม่เจ้าค่ะต่อไปอีกนิดนึงเห็นบอกว่า17นาฬิกาไม่ใช่หรอคะเอาดอกไม้มาจอยเดี๋ยวจะไปกราบท่านอาจารย์ด้วยกันคุณแม่อยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งหนึ่งคุณแม่เนี่ยได้รับรางวัลยุติความรุนแรงในสตรีนะตอนที่คุณแม่จะแสดงธรรมให้กับผู้หญิงที่เศร้าหมองมากๆสอนอะไรมันก็ไม่ฟังนะคะคนที่มันทุกข์มากๆมึงอย่าโยนอะไรมานะมึงตั้งกาบไว้ก่อนเชียวเด้งดึงเด้งดึงออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งไม่รู้จะทำยังไงในวันที่มีเด็กที่ตั้งครรภ์อยู่กับเรายังไม่พึงประสงค์คุณแม่ก็ต้องหากุศโลบายที่จะทำให้เขาเห็นความร้อนแล้วมันเป็นดอกไม้ที่สวยอย่างนี้ได้นั้นทุกครั้งที่เราได้ถวายสิ่งเหล่านี้เราถวายงานที่เราทำต่อท่านอาจารย์ทุกครั้งเวลาที่ผู้หญิงเขาแบบกายอยู่ที่ใจอยู่ที่เนี่ยมันต้องให้งานแบบประมาณสะดุ้งสะดุ้งอ่ะจับปุ๊บมันร้อนอ่ะนึกออกไหมเนี่ยเทปะแว็กเนี่ยเทปไปมันต้องร้อนใช่ไหมพอกดพิมพ์เสร็จมันต้องหยิบไอ้ที่มันยังเหลวอยู่แต่มันร้อนใช่ไหมจับจับแล้วก็คลี่ไปเนี่ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็แปะถ้ามันไม่ร้อนมันแปะติดไหมฮะไม่ติดค่ะนั่นดอกไม้เนี่ยค่ะมันได้เยียวยาผู้คนที่อาจจะถูกข่มขืนที่กายครั้งเดียวแต่คิดแบบข่มขืนตัวเองทุกครั้งที่คิดนี่คือความรุนแรงค่ะเธอต้องหยุดกระทำความรุนแรงกับตัวเองมันจึงได้ดอกไม้ที่งดงามเดี๋ยวพวกเราจะถวายดอกไม้นี้แทนสมาชิกในสังฆะของเราที่ไม่ได้มาด้วยแต่ทุกครั้งที่เวลาคุณแม่ทำงานนี้นะคุณแม่จะบอกกับเด็กๆในบ้านสายสัมพันธ์ซึ่งเขาเคยเป็นผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงมาก่อนว่าเธอคือครูเธอไม่ใช่เหยื่อแล้วเวลาที่คุณแม่ยกดอกไม้นี้บนเวทีของการประชุมนานาชาติคุณแม่ก็จะบอกว่าเวลาที่เราจุดไฟถึงแม้ว่าไส้เทียนจะสั้นลงเนื้อเทียนจะน้อยลงแต่เราได้ทิ้งแสงสว่างในโลกนี้ไว้นั่นคือปัญญาที่พวกเราจะต้องพัฒนามันขึ้นมาแล้วทิ้งไว้เราต้องทำงานหนักแต่ว่าตัวตนเล็กใจจึงเบางานหนักแน่นอนอย่ากลัวความยากลำบากเพราะมันฝึกให้เรางดงามเสมอเมื่อเราอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสได้เราจะเป็นคนที่ไม่มีแมลงวันตอกไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเราขนขวายให้มากเจริญให้มากเหมือนเราเดินไปทุกวันทุกวันทุกวันอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราถึงอยู่ในทุกก้าวที่เราเดินเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำมรรคภาวนาแล้วทำให้เกิดสิ่งนี้เป็นปกติของเราทิ้งแสงสว่างแห่งปัญญาไว้สิ่งอะไรที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องจากเราหมดแหละไม่มีอะไรที่ไม่จากพรากไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นในลักษณะของการถวายงานพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เมื่อท่านเรียกใช้จงเสยหัวมาซะดีๆเพราะวันหนึ่งมันจะไม่มีโอกาสอย่างนี้
สำหรับพวกเราได้ง่ายถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาจารย์เจ้าขาไม่ได้จบอย่างเป็นทางการหรอกเจ้าค่ะจะจบถวายเทียนที่ยุติความรุนแรงนี้กับพระเดชพระคุณเผื่อท่านจะพูดอะไรนิดหน่อยใส่แมสคนหนึ่งไม่ใส่แมสคนหนึ่งจะต้องใส่แมสทั้งสองคนค่ะโดยหลักการค่ะกำลังถ่ายทอดคือคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ไปถวายก่อนเดี๋ยวให้ท่านแบบให้พรคือคุณแม่เนี่ยมาที่นี่ด้วยความเป็นศิษย์ที่มีครูแล้วก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในปัญญาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยบวชผู้หญิงจนเดี๋ยวนี้ท่านบวชเองเราไม่ต้องไปท่านก็บวชแล้วมีผู้หญิงไปบวชกับท่านเยอะแยะเลยเราก็ดีใจเราดีใจนะคะเราดีใจมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าผู้หญิงมีที่พึ่งทุกครั้งที่ผู้หญิงได้บวชเรียนผู้หญิงได้มีที่พึ่งแล้วพวกเราเองก็อยากให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันว่าอย่าหดหูนะห้ามหดหูคือหดหูได้แต่สั้นๆได้ไหมจะเอ๋ระบายๆเร็วๆนะสั้นๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาบริหารกายใจของเราให้เรามี mindfulness family ครอบครัวแห่งสติปัญญาเพราะตอนนี้เด็กๆก็เหงานะฉันหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ต้องกลับมาแล้วถ้าเรากลับมาได้ถึงขั้นที่ให้กำลังใจตัวเองได้แล้วสงบเย็นแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วยังเป็นประโยชน์ด้วยเป็นโอกาสแล้วล่ะที่วันนี้คุณแม่ไม่ยาวหรอกเพราะคุณแม่รู้ว่าเวลาจริงๆแล้วไม่ได้มีให้มากก็ใช้เวลาพอประมาณแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้น้อมใจการถวายเทียนกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวสุดท้ายถ้าอาจารย์ให้พรเองนะคุณแม่เนื่องจากโควิดเราต้องมีอย่างเงี้ยมีความตั้งใจทุกคนพนมมือขึ้นนะคะให้เราน้อมด้วยใจของเราเลยนะยกโอ้โน้ตเยอะเลยสาธุทำไมต้องจ้ะรับอะค่ะรับอะค่ะอันนี้พิเศษพิเศษนะคะองค์พิเศษโอ้ล่ะค่ะสาธุอันนี้สร้างไว้ที่ไหนคะภูเขาตัวที่สัตว์จริงป่ะสาธุมาเปิดเผยมันเป็นให้ไปตกใจจ้านั่งตรงนี้ค่ะปูอาสนะคุณแม่ไอ้จอยงงไม่เคยปูนี้คุณแม่คุณแม่ที่มีเรื่องเ
พอติดใหม่หลวงพ่อถ่ายทอดสดเสียบไปข้างในแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณแม่ชีสันธนีเสถียรสุดผู้มีความตั้งใจและนำความตั้งใจที่สูงสุดมาให้งานสาธยายพระไตรปิฎกมีการเคลื่อนไหวที่เป็นไปด้วยความงดงามธรรมะอันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงจากผลของการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันพระจันทร์เต็มดวงวันนี้คุณแม่ก็นำสื่อจารึกของพระจันทร์เต็มดวงเดินทางมาที่พระเจดีย์ที่ตรัสรู้ด้วยความเต็มใจสรีระสังขารของมนุษย์ทั้งหลายมีความพร่องมีความปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ว่าศรัทธาคือความตั้งใจนั้นไม่คลาดเคลื่อนคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนหรือผู้ให้กำลังใจในความเป็นแม่หรือในความเป็นเพศแม่อย่างแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่แม่คือผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งคิดถึงเมื่อไหร่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นงั้นคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของผู้แทนของสตรีที่นำสติมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดศูนย์รวมของชีวิตคือจิตใจได้ใช้หลักธรรมเข้ามาอบรมบ่มจิตนะที่เสถียรธรรมสถานเป็นหลักเทคนิคที่สำคัญที่สุดของเสถียรธรรมสถานในการอบรมก็คือสร้างความอบอุ่นความอบรมที่อบอุ่นเพราะโดยปกติของคนทั้งหลายถ้าใครถูกอบรมจิตใจก็จะร้อนรุ่มรีเฟรชจากผู้ที่อบรมแต่คุณแม่สามารถพัฒนาการอบรมให้เป็นความอบอุ่นซึ่งเป็นสื่อความหมายที่เป็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอวันนี้จึงเป็นวันที่
การสาธยายพระไตรปิฎกที่สุวรรณภูมิการที่จะได้เชิญหรือนิมนต์พระมาแสดงตนแสดงตัวแสดงตนคือแสดงผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแดนพุทธภูมิแสดงตัวก็คือแสดงตัวอักขระพยัญชนะแห่งพระธรรมคำสอนคุณแม่ได้นำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาย่อยแยกมาปรุงมาแต่งมาแบ่งหมวดแบ่งเมนูให้สำหรับผู้เดินทางมาในเสถียรธรรมสถานก็ดีหรือกับผู้ที่รับฟังจากสื่อก็ดีก็จะเห็นความละเอียดอ่อนของการใช้พลังแห่งการแสดงออกที่บริสุทธิ์คุณแม่แสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับได้นำธรรมชาติมาแสดงไม่ได้มีการฝืนตนตั้งตัวเป็นนักแสดงที่ถูกกำกับด้วยบทและถูกกำกับด้วยผู้ชี้ให้แสดงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของความเป็นแม่อาตมาเองเป็นพระเนี่ยก็ยังบางครั้งแสดงธรรมก็เหมือนตัวเองเป็นผู้แสดงแสดงก็คือให้คนดูเป็นตัวแสดงเป็นตัวแสดงเป็นนักแสดงนักแสดงแต่คุณแม่เนี่ยได้ใช้หลักธรรมมาแบ่งสรรปันส่วนให้เห็นถึงความธรรมชาติของคนทุกถ้อยทุกงานที่ทำทุกคำที่พูดล้วนแต่ออกมาจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็กลั่นกรองมาจากงานที่ทำกรรมที่สร้างวันนี้จึงแสดงให้เห็นว่างานสาธิตได้พระไตรปิฎกคุณแม่ก็แสดงคุณแม่ก็ทำตนให้เห็นเสมือนหนึ่งเป็นพระไตรปิฎกเจ้าค่ะพระไตรปิฎกที่อยู่ในตัวคนเหมือนกับที่เราไปอินเดียบ้านเรามีตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้อยู่นี้แต่เราไปอินเดียเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่กับตัวคนเมื่อพระไตรปิฎกอยู่ในตัวคนก็ถึงทำให้เราเหมือนกับเราดวงตาเห็นธรรมในตัวคนเห็นขอทานมาขอทานเราก็เห็นพระไตรปิฎกเพราะในพระไตรปิฎกมีเรื่องขอทานเยอะแยะหมดเลยเราเห็นบ้านอินเดียเล็กๆมีชีวิตที่อยู่ตามกระท่อมเรามองไปแทนที่จะเห็นบ้านเล็กๆกับมีชีวิตที่อยู่ในขณะนั้นกลับเป็นพลังทำให้เราสะท้อนย้อนไปเห็นพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าสอนเรื่องทุกขตาเรื่องคนทุกข์เรื่องความเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้ธรรมะอันที่ได้นำแสดงจึงทำให้เราทุกคำที่ถอดออกมาด้วยสติทำให้เราอยู่ด้วยสติคือบุคคลที่มีความปลอดภัยมีใจที่ปลอดเชื้อคุณแม่ได้นำความเป็นธรรมชาติของผู้ที่หยิบนำโควิด
ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงแต่โควิดก็ได้แสดงบทบาทของเขาคือทำให้คนทุกข์ทำให้คนหวาดกลัวการที่โควิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เราก็ไม่ได้กลัวตามที่คุณแม่ได้แสดงเพราะโควิดเป็นพยาธิเป็นโรคภัยมองไม่ได้เห็นเป็นสิ่งน่ากลัวแต่มองให้เห็นเป็นเทวะเทวะเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่มีพลังอย่างเช่นพระพุทธเจ้าที่ท่านจะมาสอนเราได้ท่านก็มองเห็นโรคแก่เจ็บตายแทนที่พระองค์จะกลัวกับยกความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาเป็นเทวทูตมองเห็นความเจ็บป่วยอย่างนี้ก็เลื่อนระดับขั้นให้เห็นถึงสมณะคือผู้สงบคุณแม่ได้เน้นพวกเราว่าโควิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นความทุกข์เราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์เส้นทางของโควิดก็เป็นเส้นทางของโรคภัยไข้เจ็บเส้นทางของเราก็คือให้ปลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสถานอันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือพระนิพพานไม่ได้ย้ำเรื่องของชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกเมื่อเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ใช้ปัญญาเลือกสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความทุกข์แม่จะใช้ศัพท์คำว่าจะเอ๋และบายบายเจ้าค่ะพวกเราตามให้ทันตามให้ทันถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์บ้างหรือแม้แต่จะประพฤติชั่วก็มีชั่วบ้างแต่ให้เป็นการประพฤติชั่วแบบชั่วคราวจะเป็นการถาวรฉะนั้นวันนี้ถือว่าเมื่อเราได้โอกาสคุณแม่ก็ให้เราใช้โอกาสนั้นให้สอนเราเราให้โอกาสนั้นมาเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานให้ได้เรากำลังเผชิญอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกเราต้องใช้สติตลอดเวลาสติทำให้เราเป็นคนทันสมัยสติทำให้เราเป็นคนทันสมัยไม่ใช่ทันสมัยของใครแต่ทันสมัยของลมหายใจที่เรามีอยู่ถ้าเราตั้งจิตอย่างนี้ก็จะทำให้มองโลกนั้นเป็นความนุ่มนวลแม่ได้ยกตัวอย่างว่าเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่จิตของเราก็เป็นเรื่องของเราเศรษฐกิจเป็นเรื่องของโลกแต่จิตที่ผ่องใสเป็นเรื่องของเราเราต้องแยกออกเป็นวิพัชวาทีฉะนั้นการที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเห็นชอบเราจะเป็นสุขถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นด้วยความชอบเห็นเราก็จะเป็นทุกข์ชอบเห็นไปทุกเรื่องก็ทำให้เกิดทุกข์กับเราเราเห็นแล้วเราต้องเห็นชอบมองหน้ากันก็ให้ชอบหน้ากันอย่าเพียงเห็นแล้วก็เกิดความไม่ชอบ
ตัวตนของพวกเราเนี่ยยิ่งเล็กตัวตนยิ่งเล็กตัวเราก็ยิ่งเบาถ้าเรากลางไปทุกที่แล้วก็จะกลับเปิดช่องให้กิเลสมาย่ำยีเป็นที่สุดก็ขอนำความอันที่เกี่ยวข้องกับคาถาธรรมที่ให้เห็นย้ำตรงที่ว่าโลกนี้ยังมีมารอยู่ในวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพญามารก็ยังมีมารที่มาผจญพระพุทธเจ้าก็คือ Examiners เป็นผู้มาตรวจข้อสอบมาตรวจสอบตัวเราเองว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านข้อสอบที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีถึง500เรื่องอยู่ในชาดก500ชาติแต่ละชาติถี่ยิบเรื่องของชีวิตพระพุทธองค์ปุพเพนิวาสานุสติญาณท่านพระธรรมทูตทั้งหลายมีท่านพระครูปลัดเฉลิมชาติท่านธรรมหาวินัยและพระคุณนรนาถและคณะก็นำชาติหนึ่งหนึ่งของพระพุทธเจ้ามาแสดงที่แสดงให้เห็นจากพระคัมภีร์นั่นแหละคือความดีที่ผ่านการทดสอบจากพญามารมารไม่ใช่ธรรมดานะสองมือเราเนี่ยไปตรวจข้อสอบพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องหามารระดับพันมือมารพันมือนะงั้นเมื่อเราเห็นมารเนี่ยเราก็มองเห็นว่านี่คือกำลังถ้าเราผ่านจุดนี้ได้จุดอื่นก็สบายแม้ตายก็ยังมีความหวังแม้นั่งอยู่ก็ยังมีความสุขทุกข์ก็จะเป็นมิตรกับเราโดยต่างคนต่างอยู่ดูก่อนท่านจงอยู่กับเราร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ท่านก็มาอยู่กับเราถ้าเราตายเสร็จแล้วท่านมะเร็งจะอยู่ที่ไหนฉะนั้นจึงเจรจาสงบสึกเราอยู่ด้วยกันฉันมิตรขออนุโมทนาแสดงดีกว่าที่คุณแม่แสดงเยอะเลยเจ้าค่ะนี่มาจากนี่เดี๋ยวไปทิมให้เจ้าค่ะพวกเราคงต้องไปฝึกละท่านโน้ตทุกอย่างเลยถ้าเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันเนาะจ้ะเราจะฟังธรรมจากคุณแม่แล้วไม่ใช่นะโควิดเนี่ยให้โอกาสกับเราให้โอกาสกับมนุษย์ที่ใช้ปัญญาฉลาดขึ้นได้ศึกษาค่ะค่ะเป็นบทเรียนให้เราได้เห็นทำให้พวกเรามีความกล้าในความกลัวค่ะบางคนเห็นเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาในความกลัวที่สุดก็เลยกลายเป็นครัวไม่มีอาหาร
รือถ้าฉันออกไปข้างนอกต้องทำอะไรรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์วะโอเคเอาพากับพระเว้ยจ้ะจ้ะกราบพระพร้อมกันหรอกเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก็ยังถ่ายทอดอยู่ล่ะอ้าวคุณแม่ทะเลาะเจ้าค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมธัมมังนามาสะสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา